สุดแต่เธอจะให้เป็นไปหัวใจผ่านอยากให้เธอมีความสุขเสมอแต่ฝืนใจหน่อยได้ไหมช่วยพูดว่ารักอีกครั้งดอกสโนบานเช้าดอกสะดาวบานเย็นมาทำไมไม่รักก็ไม่ต้องมามันที่ขาดคนหุงข้าวอยากให้เจ้าเป็นคนช่วยหุงนั่งมอตะไซนุ่งสั้นเรื่องของฉันมันไม่ใช่เรื่องของใครระดับแชมป์คว้าเงินล้านไปแล้ว3ทีมมาเจอกัน3จังหวัดครับล้านที่13 14 15วันนี้แจกกันล้านที่16จาก AIS นั่นไงเอ็ดยูสงครามเพลงเงินล้านแชมป์เจ้าสังเวียนศึกแห่งศักดิ์ศรีของ3แชมป์สุราษฎร์ธานีนนทบุรีและสิงห์บุรีที่2สุราษฎร์ธานีอบต.กันตุลีสู้ๆ ปะทะสิงห์บุรีสิงห์บุรีสู้ๆเป็นการสะสมคะแนนนะฮะสุราษฎร์สะสมไปแล้วครั้งนึงนนทบุรีก็สะสมไปแล้วครั้งนึงเดี๋ยวจะดูว่าสิงห์บุรีจะทำคะแนนได้สักเท่าไหร่ครับอ้าวกรรมการของเรานะครับคุณชมพูสุทธิพงษ์วัฒนจังครับชมพูสวัสดีครับคุณไก่สมพลปิยพงษ์สิรินะครับตื่นเต้นเพราะว่าอยากจะรู้เหลือเกินว่าวันนี้หอยใหญ่จะกินปลาช่อนหรือปลาช่อนจะกินหอยใหญ่ตั๊กสิริพรอยู่ยอดครับสวัสดีครับพี่อาร์ตครับพี่อาร์ตที่สี่สันนิษฐานครับสวัสดีครับพี่อาร์ตสมจิตจงเจ้าหองครับสวัสดีครับสมจิตแต่ก่อนจะเป็นการแข่งขันก็แน่นอนครับมาพบกับความสนุกสนานของเงาเสียงของเราครับวันนี้ก็เป็นแบบว่าสุดยอดนักร้องลูกทุ่งรูปหล่อนิสัยดีดังนะดังมากครับพี่ดังมากเพลงแล้วทุกคนร้องได้ใช่ครับไพพาทิตไพพาทิตไม่ใช่ครับพี่ดาราพบเลยครับครับไพพงศธรเชิญเธอเคยรักใครก่อนมาเจออายสิบ่ถามว่าในหัวใจลืมไผใดละบ่รักกันเท่าที่อยากรักเท่าที่เธอรักได้ก็พอบ่เคยขอว่าอายต้องเป็นคนสำคัญอยากให้อายเป็นที่พักใจหรือเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นถึงแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันแต่ชีวิตยังเป็นของเธอไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นสุดแต่เธอจะให้เป็นไปหัวใจผ่านอยากให้เธอมีความสุขเสมอเป็นจังใดอ้ายก็ยินดีสิบ่รังหากวันหนึ่งนั้นอ้ายมันไม่ใช่สิบ่ทวงบ่ขอใดๆเหตุผลไม่ต้องมีวันนี้ได้ดูแลเธอได้มีเธอถือว่าโชคดีวันพรุ่งนี้ปล่อยตามชะตาคนแล้วกันอยากให้อา
ายเป็นแค่ที่พักใจหรือเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นถึงแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันแต่ชีวิตยังเป็นของเธอไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นสุดแต่เธอจะให้เป็นไปหัวใจอ่านอยากให้เธอมีความสุขเสมอไม่มีข้อแม้ให้เธอลำบากมีแต่ความรักเต็มใจให้เธอผู้ไว้เดินเธอเป็นจังใดอ้ายก็ยินดีผู้ไว้เดินเธอเป็นจังใดโอ้ยหวานมาเชียวใครอยู่ไหนครับใครสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับใครอยู่ไหนเจอเจออยู่ดิแดงก็ไปก่อนนี่ไปยังไงแดนเซอร์แดนเซอร์ชุดฟูฟองมากจนพี่หาไผ่ไม่เจอเลยนึกว่าเต้นอยู่กลางเล้าไก่กลางเล้าไก่เลยโอ้โหไอ้ป้านกกระจอกเทศนกกระจอกเทศนกกระจอกเทศคนขนาดนี้สวยงามเออสวยงามไอ้ตอนแรกเราก็บอกโอ้โหพอไผ่ขึ้นมาปุ๊บโอ้โหฝั่งสิงห์บุรีร้องได้โอ้โหเก่งจังเลยอ่ะทำไมร้องได้หมดที่ไหนได้แฟนคลับไผ่นี่ว่ะอ๋อพี่เขาดูแล้วเฮ้ยชุดฟ้าเหมือนกันเราม่วงขึ้นไปม่วงไปอยู่กันสิงห์บุรีไม่ใช่บอกว่าเดี๋ยวพ่อไผ่กลับนี่สิงห์บุรีเหลือชิ้นเดียวอันนี้เพลงใหม่ไหมเป็นเพลงอัลบั้มชุดใหม่ครับชื่อชุดนี้ชื่อว่าอยากเป็นใครคนนั้นที่เธอฝันถึงอัลบั้มชุดที่9ครับผมทำไมมันยาวตั้งแต่ชื่ออัลบั้มยันชื่อเพลงเลยอยากเป็นใครคนนั้นที่เธอฝันถึงตอนนอนหลับสนิทแล้วไอ้ตอนนอนหลับสนิทแล้วไม่มีเพลงไม่ไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นคือเป็นแบบว่ายอมเป็นเบี้ยล่างทุกอย่างใช่ครับคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วความรักอะทำไมไม่เคยมีข้อแม้อยู่แล้วตั้งแต่วันที่เราบอกรักเขาเราก็ไม่มีข้อแม้อยู่แล้วนะครับวันนี้ก็อยากให้เป็นแบบนั้นหลายคนทะเลาะกันเพราะเหตุผลบางอย่างนะครับเลิกกันเพราะเหตุผลบางอย่างมีเนื้อเพลงไหมมีเนื้อเพลงไหมทำไมครับพี่จะเอาไปให้เมียอ่านพี่อยากจะบอกเมียพี่ว่าพี่ไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นพี่ไม่มีข้อแม้อะไรเลยพี่ไม่มีทางเลือกดูแล้วก็เสร็จแล้วมาส่งให้พี่เดี๋ยวพี่จะซีหรอกแล้วก็ให้พี่แอดอีกไม่มีข้อแม้แต่เริ่มต้นพี่ชีวิตของเราพี่เอ้ยเป็นเพลงแต่งที่แบบผมเดาว่าคุณผู้หญิงจะชอบเนื้อหาแบบนี้ก็เป็นเพลงที่ให้กำลังใจสำหรับความรักใช่ให้กำลังใจสำหรับความรักถ้าไม่มีข้อแม้จะได้ไม่ทะเลาะกันใช่ครับผมอ่ะโอเคดาวน์โหลดได้ง่ายดาวน์โหลดดาวน์โหลดที่ดอกจัน1237003ครับผมดอกจัน1237003โอเควันนี้เดี๋ยวจะมีเงาเสียงมาครับอ่ะเดี๋ยวเชิญไปนั่งงั้นหนูมาคุณหนูครับผมมาดูเงาเสียงคู่แรกของคุณไผ่ครับครับยังแลดูยังวัยรุ่นอยู่รุ่นเดียวกันหมดเลยตัวพอๆกันหมดเลยด้วยเฮ้ยข่าวก่อนเขามีพี่ไผ่มาทีแล้วเราสมัครมาป่ะคุณพินสมัครไม่ทันสมัครอันนี้นะนี่ได้ดูไหมได้ดูไหมได้ดูครับได้ดูคิดว่าคนที่ได้แชมป์กับเรานี่ใครเหมือนกันต้องวัดกันครับต้องวัดกันใช่ไหมวัดไหนเอาวัดไหนชอบว่าต่อชอบว่าเลยเขาหมายถึงว่าดวลกันมองหน้ามองหน้าเหมือนเอาไงเอาไงมาทางไหนเนี่ยทำอาชีพอะไรประกอบอาชีพอะไรทำเครื่องเสียงให้เช่าอยู่หมายความว่าเรามีเครื่องเสียงของเราใครจะมีงานมีอะไรเช่าเครื่องเสียงเราไปโอ้แบบประเภทใหญ่ๆเลยใช่ไหมงานวัดงานอีเวนต์งานอะไรเงี้ยก็งานอีเวนต์ได้เลยเป็นของเราเองเป็นของเท่าแก่อีกทีเป็นของเท่าแก่อีกทีนึงซาวด์เอนจิเนียร์นี่ซาวด์เอนจิเนียร์หมายความว่าคอยปรับแต่งเสียงครับผมปรับแต่งเสียงลองฟังที่ของเราเสียงดีไหมชิคเทสชิคเทสดีครับมืออาชีพทำไมต้องพูดอย่างนี้ทำไมเวลาทำไมต้องพูดพูดอะไรต้องใช้คำว่าอะไรวันนี้อะไรชิคเทส1 2อะไรนะชิคเทส1 2มึงอย่างนี้ไม่ได้เช็ค1 2เช็ค1 2ไม่ได้ดูไม่ซาวด์เอนจิเนียร์ไม่ซาวด์เอนจิเนียร์ถ้าเป็นซาวด์เอนจิเนียร์จะพูดว่า
test one two test one two จริงๆแล้วเนี่ยมันมียาวกว่านี้นะครับผมเคยอยู่กับพวกเช็คสาวเหมือนกันเช็ค1 2 3 R E O O U U ว้าวอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วไม่ใช่แล้วอย่าเอาไม้แหย่เข้าไปในปากดิใช่ๆเช็คเขาจะบอกว่าชื่อนั้น2ชื่อนั้น3ด้วยนะเช็คเยอะมากพี่บินคะแล้วทําไมต้องพูดคําอื่นมั่งไม่ได้แล้วต้องเช็ค1 2อะไรเงี้ยก็ได้เช็คโนซาอะไรเงี้ยได้ๆมั้ยเช็คโนเช็คโนซาซาซาซีโนหน้าตาเหมือนเอาไหมเอาไหมหน้าตาเหมือนเอาไหมจะเอาไหมเอาไหมเคยเจอไหมคุณไปจัดงานจัดอีเวนต์เคยเจอครับผมเจอครับมีปัญหาไหมคนนี้ส่วนมากจะสนุกสนานส่วนใหญ่สนุกสนานนะใช่ได้ครับฝีมือดีไหมหรือว่าเราต้องตัดเสียงบ่อยดีครับดีครับดีนะโอเคนั่นคุณบินนะคุณบินซาวด์เอนจิเนียร์มาเจอกับคุณโอเล่ดูจะเด็กกว่าน้อเด็กเลยโอเล่อายุเท่าไหร่ปีนี้อายุเท่าไหร่24ปีลองดูนี่เช็คไมค์ใช่ได้เช็ค1 2เช็ค1 2โอ้ยนี่ก็เรียนมาด้านนี้ไงเลยเว้ยทำงานอะไรอยู่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับไม่เกี่ยวมีหน้าที่ทำอะไรอย่าบอกว่าไปขึ้นเสาทำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแผนกอะไรตัดทองแดงขายเป็นคนปีนเสาป่ะไม่ครับทำเกี่ยวกับเอกสารครับโอ้งานเอกสารเอกสารอะไรทำเรื่องเอกสารด้านช่างผมนี่รำคาญไม่รำคาญผมทำอะไรอยู่ที่ทำงานแล้วไว้ปาดจากนี่มานี่ไหมไม่ครับวันนี้เป็นวันแรกฮะใช่ดูดีนะจะไปทำอีกทีได้นะแปลว่าอะไรพี่ดูดีแต่ไม่ทำอีกทีเพราะเวลาไปทำงานแล้วก็ทำอย่างนี้อีกทีลองทำแบบนี้ดูทำแบบนี้ดูมันจะปาดงูเฮงเราไหมนี่ใช่ไหมล่ะพี่หยิบไปเดินผ่านเซเว่นนะเว้ยทำไมครับมันสแกนบาร์โค้ดตรงนี้อยู่นะไม่ทีมงานก็นึกว่าแต่ก่อนคุณไผ่เขามีทรงคล้ายๆอย่างนี้เขาเลยพยายามจะให้เหมือนไงแต่คุณไผ่ไว้ผมเคยไหมแต่ก่อนมีพี่ผมยาวกว่านี้ตอนคุณผมยาวกว่านี้อ๋อนี่ก็ทรงนี้แหละครับแต่ก่อนไว้ทรงนี้เลยนี่เขาตัดสั้นลงฟังเพลงพี่ไผ่มั้งเปล่าฟังทุกวันครับเฮ้ยฟังของคนอื่นมั้งดิเฮ้ยเขาชอบไงเฮ้ยศิลปินในค่ายเขาเฮ้ยจะได้ฟังชอบคนนี้อ๋อเหรอครับชอบเพลงไหนเพลงไหนชอบเพลงที่สุดเลยอ่ะทบ2ลูกอีสานทบ2ลูกอีสานลูกอีสานที่เป็นเกณฑ์ทหารได้เพราะอะไรถึงชอบทบ2ลูกอีสานเพราะอะไรไม่มีเหตุผลครับไม่มีเหตุผลครับไม่มีเหตุผลไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นไอ้ยันไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นครับพี่เฮ้ยเขามีแฟนคลับมีชมรมเลยอยู่ในชมรมของเขาเปล่าอย่าเลยมีแต่ผู้หญิงไม่มีเราเข้าไปแล้วก็ไปอยู่เขาไม่ได้หรอกไม่อยากเป็นแฟนคลับเหมือนกันไม่ได้เหรอฮะไม่เขาบอกอยากเป็นแฟนคลับเหมือนกันแต่ไม่มีตังค์ซื้อเสื้อเดี๋ยวเขาหาให้เฮ้ยตื่นเต้นมากเนี่ยน้องตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากครับจริงมั้ยเนี่ยจริงครับจริงอ่ะเอ้ยดนตรีหน่อยเฮ้ยดนตรีหน่อยทำอะไรหายตื่นเต้นทางกายเฮ้ยเอ็งพกอะไรมานักหนาโทรศัพท์กับกระเป๋าตังค์อันนี้เป๋าตังค์เป๋าตังค์อ๋อนี่เป๋าตังค์นึกว่าโทรศัพท์รุ่นนี้โอ๊ยฮัลโหลเป็นคนเข้าใจอะไรยากมีหน้าจอด้วยโอเคแค่นี้ก่อนนะโอ้เป๋าตังค์มาเยอะเลยนะขับรถมาวันนี้ขับรถมาเนาะนั่งรถมาครับนั่งรถมาเอามีใบขับขี่ไม่เอารถมาล่ะมันไกลครับอ๋อมันไกลเออมาจากไหนจังหวัดลพบุรีเขามาจากลพบุรีครับพี่ครับเขาเป็นคนลพบุรีโดยกำเนิดเลยเหรอใช่ครับจริงป่ะใช่เคยเจอที่กินสีไหมลพบุรีไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันถามไปเนี่ยพูดให้กล้องอยู่กับเราทำไมต้องพกรูปเยอะแยะล่ะครับคุณน้องเพราะอะไรรูปตัวเองเนี่ยรูปตัวเองครับพกจนรูปติดกันไปหมดแล้วครับพี่ดูครับนี่รูปตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับเนี่ยพี่ดูมองไม่ชัดมองไม่ชัดเลยไม่ดูไกลๆนิดนึงเห็นไหมอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์นานแล้วใช่ครับรุ่นสติ๊กเกอร์ครับรุ่นสติ๊กเกอร์มีเบอร์อันนี้อะไรฮะนี่อะไรนี่คือไม่รู้เบอร์โทรใครเหมือนกันมันนานแล้วใช่ลักษณะของเขาไว้แล้วนานแล้วทำไมเบอร์โทรเยอะจังเลยอ่ะจริงอ่ะจริงอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันครับแล้วก็ไม่เคยเดี๋ยวก่อนนะกระเป๋าเมื่อเนี่ยไม่ใช่เลยไอ้นี่กระเป๋าตังค์ใครไม่รู้ผมเพิ่งลงได้เมื่อกี้เอง
คนบ้านเดียวกันเนาะอ๋อโอเคโอเคเก็บไว้เก็บไว้มีอะไรอีกบ้างเนี่ยไม่ไม่ไอ้เก็บปลอดภัยมากครับปลอดภัยมากเก็บแล้วรู้คือศึกษาการทำงานของซูโม่กิ๊กมานานรู้อย่าออกไปอย่าพิรุษอย่าเดี๋ยวโดนเอาเพลงคนบ้านเดียวกันครับพี่ร้องได้เปล่าต้องได้ครับเพลงนี้เพลงดังมากอันนี้เขี้ยวเสือจริงไหมเนี่ยหรือว่าปฏิกใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันไม่ชีวิตรู้อะไรบ้างได้มาจากตัวเสือหรือว่าได้มาจากตลาดตลาดถ้าตลาดก็ปฏิกพี่กิ๊กครับพี่กิ๊กเมื่อเช้าผมเจอเขาแล้วผมถามเขานี่ใช่เขี้ยวเสือไหมเขาบอกว่าใช่อันนี้ผมเลยถามว่าเอาไว้กันอะไรกันอะไรฮะกันถามกันถามโชคดีพี่ไม่ได้ถามถ้าพี่โง่พี่ถามไปแล้วพี่ครับพี่กิ๊กผมอยากรู้มันอะไรพี่ถามให้หน่อยสิดูอะไรครับพี่ผมตอบให้พี่เขี้ยวเสือพี่จบเลยจบไม่ต้องถามละโอเคฟังตัวอย่างก่อนพี่คนบ้านเดียวกันตัวอย่างนะคนบ้านเดียวกันครับคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันอยากมีคำปลอบใจมีคำว่าสบายดีบ่อยกันเสมอเด้อคนบ้านเฮาเดี๋ยวเวลาร้องเบบี้ไผ่อ่ะเต้นเต้นเลยด้วยนะเข้าใจป่าวออกหญิงดูเยอะจะได้ได้เบอร์โทรศัพท์หนูเนี่ยเดี๋ยวเอาเบอร์โทรศัพท์ไปหมดเลยมันเต็มกระเป๋าเลยถูกมันเต็มกระเป๋าเลยแฟนยังอะพี่ใครโอเล่โอเล่มีแฟนยังพอมีบ้างพอมีบ้างพอมีบ้างสเปคเราเป็นไงผมเปียใช่ไหมผมเปียมีอยู่คนหนึ่งสนใจไหมผมเปียเลยผมเปียรุ่นนี้นะเข้าเกลือทานเอ้ยย่างได้เลยโอเคเอาคนบ้านเดียวกันดนตรีมาการตัดสินนะนี่ยังมีคำปลอบใจมีคำว่าสบายดีบอกให้กันเสมอเด้อคนบ้านเฮาอายผิดเก่งเขาว่าเป็นคนขับแท็กซี่จากร้อยเอ็ดเห็ดหน้าใดเอาไปใส่แต่นี่ตัดสินใจหิ้วกระเป๋าเดินทางมาสู่กลางเมืองใหญ่เมืองนี้ได้เจอกันอยู่ละลาบหลายทีเป็นจังใดพี่โศกมานบ่นอคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่านักแค่ไหนบนหนทางสู้ยังมีคำปลอบโยนยังมีคำปลอบใจมีคำว่าสบายดีบอกให้กันเสมอเด้อคนบ้านเฮาโอ้ยน้องคนบ้านเฮาให้โศกให้มังให้มังให้ให้อยู่ดีมีแห้งแดงนี้เด้อครับพี่น้องคนบ้านเฮาคนบ้านเดียวกันคนบ้านเฮาคนบ้านเดียวกันอ
เสียงร้องไม่ใช่มืออาชีพแต่น้ำเสียงการขยับตัวก็ไม่ใช่มืออาชีพเอาไงดีเหมือนลานจะหมดโอเคโอเคมาเชิญครับเชิญเข้าตู้ครับเชิญเข้าตู้เดี๋ยวกรรมการดูว่ากรรมการเราจะคิดว่าใครเหมือนกว่ากันนะครับเอหรือบีพอๆกันนะพอๆกันนะแต่คะแนนไม่พอนะพี่เช็ค1เช็ค2ครับคนเดียวจริงๆแล้วคุณพินเนี่ยผมมองว่าร้องแล้วสำเนียงกลิ่นอายเหมือนคุณไผ่มากกว่าแต่ผมมองว่าโอเล่ยังหวานไม่เหมือนคุณไผ่ผมเลยเลือกคุณพินครับคุณพินนั้นฟังแล้วเสียงหนาเสียงใหญ่ไปนิดนึงถ้าเทียบกับคุณไผ่ส่วนโอเล่นั้นเขาเสียงบางแล้วก็นุ่มคือเนื้อเสียงทางนี้เหมือนกว่าตามความเห็นพี่เหมือนกว่าจริงๆแล้วก็อยากจะเลือกคุณพินเหมือนกันนะครับเพราะว่าดูจากสายงานแล้วเขาเช็คไมค์บ่อยดิฉันก็เป็นคนที่เช็คไมค์บ่อยมากเลยเป็นนักร้องไงเช็คต้องมีสิมันอูฮีมันต้องมีใช่ไหมคะพินแน่นะไม่พยักหน้าเลยแต่ว่าที่เลือกโอเล่เนี่ยมันแค่ชนะกันเฉียดฉิวแค่นั้นเองเพราะโอเล่เสียงหวานกว่าคุณพินนิดเดียวแค่นั้นเองเพราะคุณไผ่เนี่ยค่ะเขาเป็นคนที่เสียงหวานเสียงหวานเขาออกเสียงหวานใช่เป็นเบาหวานหรือยังคะไม่ยังชอบเพลงนี้มากนะครับคนบ้านเดียวกันนะฮะเป็นแฟนคลับคุณไผ่ด้วยแล้วก็ไม่ใช่ครับผมคนเดียวทั้งบ้านเลยทั้งบ้านชอบกันมากเอาเพลงนี้เป็นแปลงเป็นเนื้อจีนเลยร้องกันเป็นเพลงประจำกันเลยไม่น่าเชื่อจริงๆฟังไหมฮะครับจูปีนั่งหมอกไว้กันมากหัวใจลืมติดคีอะไรวะติดคีเยอะด้วยชูปีนั่งคนบ้านเดียวกันชูปีนั่งคล้ายๆกากีนั่งชูปีนั่งคุณก็เล่าชูปีนั่งอย่างเงี้ยเพราะโน้ตเขาเป็นอย่างนั้นก็ขโมยโน้ตสักทีสองทีก็เป็นคนชอบขี้ขโมยแม่จะฟังท่อนนี้ซะหน่อยอยู่ดีมีแฮงอยู่แดงมีเฮียมสัตว์ชิเฮ้ยคุณไผ่ไอ้ท่อนนี้แปลว่าอะไรมันเป็นคำเปรียบเทียบไม่เหรอพี่ฮะเหรอใช่อยู่สุขสบายหรือเปล่าประมาณนั้นอ๋อไม่อยู่แดงมีเฮียครับครับพี่อยากรู้กระทันหันน่ะก็ถูกแล้วเลือกโอเล่เพราะว่าชอบตอนที่หวานหวานแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ให้โอเล่เพราะว่าไอ้เบอร์ที่พี่ให้อ่ะหนูยังเก็บอยู่พี่แฮปปี้อันนั้นเบอร์คุณเหรออ๋อเบอร์คุณเองเหรอเดี๋ยวไอ้หินสีนี้ช่วยอะไรในชีวิตให้มันดีขึ้นมาแค่ป้องกันอาถามอย่างเดียวแค่ป้องกันอาถามอย่างเดียวคืออย่างนี้ป๋าสมจิตมันมาถามตั้งแต่เช้าแล้วชอบดีไม่ตายพี่ชมพูเหมือนทั้งคู่คุณพินเนี่ยเขาเหมือนตรงที่ว่าร้องเด็ดขาดดีแต่เสียงเขาไม่เหมือนเสียงหนาไปแล้วก็เหมือนพวกร้องเพลงญี่ปุ่นพวกซูบารุอ่ะยูดีมีฮะยูแดงมียูดีมีฮะยูดามมีส่วนโอเล่เนี่ยร้องไม่ค่อยแข็งแรงความหวานคล้ายนะฮะแต่ว่าเมื่อดูอายุแล้วเนี่ยเสียงคุณพินเนี่ยจะอายุเกินนึกถึงเสียงคุณไผ่เนี่ยผมจะนึกถึงนักร้องที่แบบยังหนุ่มๆอยู่เงี้ยเพราะงั้นเสียงของโอเล่จะเข้าข่ายใกล้เคียงกว่าโอเคครับโอเคครับเทสผ่านไป4ตอนหนึ่งงั้นคุณพินไปอาบน้ำก่อนคุณโอเล่ไปเตรียมตัวรอบ2เลยครับโอเล่ไปนั่งรอกับเพื่อนฝูงตรงนั้นได้ตอนนี้มาพบกับคู่ที่2ครับครับผมมาอย่างกับพระเอกหนังใช่ได้เลยนี่นั่งมวยเก่าว่าน้องป่าอ๋อไม่ใช่เหรอไม่ใช่ฮะไม่พี่เห็นแบบดูหน้าเนอร์เขาเหมือนแบบพี่เนะหน้าตาเหมือนนักมวยเก่าฮะใช่ไหมเหมือนนะพี่เออเหมือนนี่นี่คนนี้นี่พระเอกเก่าเลยเออยืนรอโอ้ยทำไรเนี่ยคนเก่าเนี่ยทำไร
ำงานโรงงานครับไม่ใช่ตอนนี้ทำอะไรนะยืนครับยืนนะมีแฟนไหมมีแฟนไหมมีครับแต่งงานยังครับโอ้เสียดายว่ะผู้หญิงถ้ายังไม่มีแฟนจะแนะนำรู้จักโอเล่นั่นทำอะไรนะโรงงานงานโรงงานครับโรงงานอะไรครับเป็นโรงงานอะไรเครื่องถ่ายเอกสารครับเรามีหน้าที่อะไรประกอบเป็นช่างครับเป็นช่างอะนะตรวจเครื่องยนต์โรงงานวิศวกรอุตสาหกรรมไม่เชิงครับเป็นช่างเทคนิคครับช่างเทคนิคเทคนิคอะไรเทคนิคเทคนิคปัจจินครับเทคนิคปัจจินครับเทคนิคปัจจินคือตอบจนได้คือถามไอ้นี่ก็ถามจนเขาตอบจนได้คือผมจบเทคนิคปัจจินมาแล้วเนี่ยใช่ครับนะปีนี้อายุเท่าไหร่ครับ29ครับ29นะเคยออกอัลบั้มเคยอะไรอย่างงี้มั้ยเคยเป็นนักร้องมั้ยก็มีครับมีรับงานบ้างครับต้องมีบ้างอ่ะเพราะหน้าตาดีไงงานจ้างอะไรเงี้ยใช่ครับมีใครบอกว่าเราเสียงเหมือนคุณไผ่มั้ยมีมั้ยก็มีครับมีฮะมีนะเรามั่นใจวันนี้มั่นใจครับหรือคิดว่าโดนแป้งแน่นอนต้องรอดูครับรอดูนะต้องรอดูส่วนน้องผมทางด้านนู้นลี่นี่ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะใส่ไข่ทำงานแล้วฮะใส่ไข่ฮะไม่ธรรมดานะครับพี่ผมไม่ธรรมดาแล้วผมใส่ไข่ไทยยี่คุยยาวอายุเท่าไหร่ปีนี้29ประกอบอาชีพอะไรเป็นวิศวกรโทรคมนาคมครับนี่วิศวกรโทรคมนาคมมันวันขายโทรศัพท์มือถือขายซิมไม่ใช่ขายซิม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 ไม่ใช่อยู่ไหนอยู่ไหนวิศวกรโทรคมเป็นวิศวกรเกี่ยวกับไซต์เอนจิเนียร์ครับดูแลระบบเกี่ยวกับระบบ 3G 4G เป็นช่างเทคนิคที่ทำให้เราเล่นโทรศัพท์กันได้เพราะเขานี่แหละไอ้นี่เอ็มคอยกอดตามเสาแล้วส่งเครื่องใช่ไหมใช่เครื่องไม่ใช่เขาเป็นคนตรวจเครื่องอีกทีตกลงประเทศเรากี่ G แล้วตอนนี้4G ก็มีแล้วฮะ4G ก็มี4G ก็มีหน้าที่ของเราที่ต้องไปตรวจอะไรบ้างมันจะมีมันนี่ใครมันระบบจับระบบโอเคฮะระบบจะมีซับคอนแทคก็คือคนที่ทำงานติดตั้งอยู่บริษัทที่รับช่วงต่อช่วงต่อไปพยายามจะต้องแปลเป็นคนที่ไปดูการติดตั้งเราไปดูการติดตั้งดูแบบดูว่าติดตั้งถูกต้องไหมอะไรไหมเราไปตรวจอีกทีไปหัวหน้าเขาระวังกันไปเกี่ยวกับคอมมิชชั่นนิ่งเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยคอมมิชชั่นนิ่งคืออะไรงงดีแปลเป็นไทยด้วยดิพวกงงเนี่ยรู้คอมมิชชั่นนิ่งอะไรคอมมิชชั่นนิ่งก็คือเหมือนกับว่ามันจะมีโปรแกรมในการทำให้สัญญาณโทรศัพท์ใช้งานคือเราไปตรวจสอบสัญญาณใช่ครับเช็คเข้าไปเอาเครื่องเราปั๊บเสียบเข้ากับอุปกรณ์ปั๊บแล้วก็ตรวจแล้วก็พวกมันมีหลายอย่างไงโปรแกรมเป็นวิศวกรจริงๆคือตรวจด้วยสัญญาณมันส่งดีไหมจะไปอัพจูนตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยคอมมิชชั่นนิ่งคุณลี่ครับอะไรฮะครับช่วยส่งให้คุณเต่าตรวจให้หน่อยได้ไหมตรวจไรเขาไม่ได้ตรวจไรเอกสารถ่ายเอกสารมาไม่กล้าปล่อยเดี๋ยวเห็นคลิปน้องแล้วมีใครไปบอกคุณว่าคุณร้องเพลงเหมือนคุณไผ่อ่ะผมเคยประกวดเศร้าไหมเนี่ยเรื่องเล่าเหมือนจะเศร้าเล่าเหมือนจะเศร้าอะไรจริงจริงเนี่ยต้องสนุกเล่าแบบสนุกเหรอเล่าแบบปกติผมเคยประกวดอะไรเคยไปประกวดเหรอคัดเป็นตัวแทนของจังหวัดภูเก็ตครับอ๋อรายการนี้ใช่ครับใช่รายการนี้อ๋อเพื่อไปเป็นตัวแทนภูเก็ตใช่ครับอ๋อแล้วแต่ว่าตอนนั้นผมติดงานเลยมาไม่ได้คือผมทำงานอยู่ที่ใต้ก่อนหน้านี้คือผมทำงานอยู่ที่ภูเก็ตจริงๆเป็นคนจังหวัดอะไรเป็นคนจังหวัดพังงาครับเป็นคนพังงาเป็นคนใต้ชอบร้องเพลงอีสานชอบพี่ไผ่คุณจะบอกว่าคุณคัดมารายการเราได้แล้วแต่ไม่ว่างเลยไม่ได้มาไม่ว่างเลยไม่ได้มาเพราะว่าไปติดอยู่ที่เสาถ้าเขามานี่เครือข่ายภาคใต้ล่มทั้งภาคล่มทั้งภาคเพราะว่าไอ้เนี่ยถือเสาก็ไม่ได้เสียปั๊กเอาไปโทรไม่ได้ทั้งภาคไม่ได้ทั้งภาคไอ้นี่คนเดียวเลยก็เกี่ยวอะไรกับไผ่พงศธรก็ตอนที่ไปคัดเนี่ยผมร้องเพลงพี่ไผ่ทั้งหมดเลยเขาถนัดเพลงของคุณครับโอเคชอบเป็นพิเศษอ่ะโอเคเพลงฝืนใจหน่อยได้ไหมฟังเจ้าตัวก่อนคุณไผ่เชิญนะเสียงแนวหวานแต่ฝืนใจหน่อยได้ไหมช่วยพูดว่ารักอีกครั้งให้อายได้ยังได้ฟังถึงจะเป็นแค่ครั้งสุดท้ายอยากเก็บคำนี้เก็บไว้อย่างนี้ให้ลึกสุดใจจะเก็บไว้จนวันตายว่าครั้งหนึ่งนั้นเราเคยรักกัน
ขอบคุณครับเสียงแบบนี้เลยนะอะไรโอเล่เสียงแบบนี้เลยนะทั้งคู่ฟังพี่ฟังพี่เขาร้องปุ๊บหยิบโทรศัพท์เลยจะขอเบอร์พี่ขอโอเล่เจ้าแห่งการขอเบอร์เจ้าแห่งการขอเบอร์ขอไม่400แล้วไม่เคยโทรหาใครเลยไม่เคยโทรหาใครเลยเพราะโทรออกไม่เป็นบอกไว้ก่อนนะคะพี่กิ๊กพี่ดูค่ะสำหรับคู่นี้เนี่ยเราสองคู่จะตัดสินด้วยความยุติธรรมกันนะคะไม่ได้ยังไม่ได้ร้องยังไม่ได้ร้องยังไม่ได้ร้องเลยยังไม่ได้ร้องคุณยกเองเลยไหมแล้วก็เมื่อกี้เสียงใครร้องเสียงพี่ไพ่เขาจะตกใจว่าทำไมเต่าร้องเหมือนมาอะไรนะโหยหัวทองเขาพูดเมียมาเปล่าอ่ะเมียมาเปล่าไหนอ่ะแฟนไหนเสื้อเขียวไอโอเล่เนี่ยแฟนคุณเหรออ๋อแฟนก็คนโน้นเสื้อเขียวนั่งอยู่อ่ะโอเคมาฝืนใจหน่อยได้ไหมเชิญครับได้แค่มองตาก็รู้ว่าเธอเปลี่ยนไปเพียงแต่ไม่รู้วันไหนจะไปจากกันทุกอาการคอยฟ้องมันบอกว่าอ้ายหมดความสำคัญเธอลืมวันวานที่เคยเคียงคู่จากไปเป็นไกลตำแหน่งหัวใจอ้ายเป็นอยู่เหตุผลใดไม่อยากรู้ถึงอ้ายรู้ก็รักไม่ได้แต่ฝืนใจหน่อยได้ไหมช่วยพูดว่ารักอีกครั้งให้อ้ายได้ยินได้ฟังถึงจะเป็นแค่ครั้งสุดท้ายอยากเก็บครั้งนี้เก็บไว้อย่างดีให้ลึกสุดใจจะเก็บไว้จนวันตายว่าครั้งหนึ่งนั้นเราเคยรักกันคอยรู้ดีจากนี้จะไม่มีเธอใครมีสิทธิ์พบเจอเธอได้แต่ในฝันขอให้เธอโชคดีเจอแต่สิ่งดีๆทุกวันส่วนตัวเจ็บเหงาจะทนสู้จากไกลเป็นไกลตำแหน่งหัวใจที่อ้ายเป็นอยู่เหตุผลใดไม่อยากรู้ถึงอ้ายรู้ก็รังไม่ได้แต่ฝืนใจหน่อยได้ไหมช่วยพูดว่ารักอีกครั้งให้อ้ายได้ยินได้ฟังถึงจะเป็นแค่ครั้งสุดท้ายคำนี้เก็บไว้อย่างดีให้ลึกสุดใจจะเก็บไว้จนวันตายว่าครั้งหนึ่งนั้นเราเคยรักกันอยากเก็บคำนี้เก็บไว้อย่างดีให้ลึกสุดใจจะเก็บไว้จนวันตายว่าครั้งหนึ่งนั้นเราเคยรักจากฝั่งผมเสียงเหมือนกันมากเลยสองคนนี้เสียงดีทั้งคู่ตอนนี้ผมบอกว่าคนที่วันใจตอนนี้นั่งเหมือนจะร้องไห้พี่ร้องไห้แหละใครคือโอเล่นั่งอยู่ข้างโอเล่บอกคงโดนหน้าคงโดนหน้าคือสองคนนี้โดนเหรอไม่ใช่เราเนี่ยแหละเล่อยากจะบอกว่าเล่จะโทรหาใครดีเล่จะตาขาดซะแล้วแต่ดูสองคนนี้ว่าใครจะผ่านเข้าไปนะฮะกรรมการของเราเอามาครับเชิญครับเชิญ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 เข้าตู้ครับเข้าตู้เชิญครับขวัญใจสายช่างสายช่างขวัญไปกาเครื่องถ่ายเอกสารส่วนใหญ่คนที่ชื่นชอบไผ่พงศธรจะทำงานเกี่ยวกับเสาเกี่ยวกับที่สูงไผ่พงศธรขวัญใจสายช่างมาดูฮะกรรมการเราพาใจฝั่งไหนนะครับเอหรือเบThank you.
ยอ่ะ4-1อีกแล้วคู่นี้ผมบอกตรงๆนะครับเป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดตั้งแต่เป็นกรรมการมาเลยทำไมเพราะว่าเพราะชอบทั้งคู่เลยอ๋อชอบทั้งคู่ผมชอบคุณลี่ที่ร้องคมเสียงก็คล้ายแต่ก็ยังมีข้อติอยู่คือเสียงบางไปนิดนึงแล้วเวลาร้องเนี่ยคำขาดหมูคำมันขาดคำมันคมไปการร้องของคุณไผ่เนี่ยคำเขาจะต่อเนื่องกันแล้วฟังดูนุ่มนวลอาจจะเป็นคนใต้ก็ได้เพราะว่าคนใต้เวลาพูดเนี่ยคำจะค่อนข้างชัดนะค่อนข้างชัดคุณเต่าเนี่ยเขาจะร้องคล้ายๆคุณไผ่มากกว่าแต่ความคมเขาก็ยังไม่ค่อยคมเท่าไหร่แต่ว่าเพราะทั้งคู่เลยใครก็ได้คู่นี้ ก็เลยคิดว่าเอาว่าอยากจะให้คุณลี่ที่เขาเรียกว่าร้องได้คมชัดมีเอกลักษณ์บางอย่างของคุณไผ่อยู่ใช่ใช่ไปผมต่างจากพี่ภูบอกว่าเป็นการตัดสินที่ยากที่สุดเท่าที่เคยทำมาลองคุณนะง่ายที่สุดที่เคยทำมาครับมันยกตั้งแต่ยังไม่ได้ร้องแล้วพี่ร้องเล่นพี่ลี่คือจริงๆทั้งคู่ร้องดีทั้งคู่วันนี้4ท่านร้องดีหมดเลยเพลงของคุณไผ่นะฮะแต่ที่ตัดสินให้คุณเต่านะครับเพราะว่านอกจากที่จะหล่อแล้วนะฮะเสียงเหมือนคุณไผ่มากเหมือนเลยคือท่านเป็นไผ่นี่คือหน่อไม้ดีๆนี่เองเติบโตจนมาเป็นไผ่ตรงส่วนคุณลี่ผมรู้สึกว่าเสียงเยอะไปหน่อยเอื้อนเหรอขึ้นจมูกมันจะเหมือนแบบเสียงสั่นเยอะไปหน่อยผมรู้สึกอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดว่าถามจริงๆจากใจเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสองคนนี้สำหรับหนูนะสองคนนี้ใครก็ได้เลยค่ะส่วนใหญ่คุณก็อย่างนั้นแหละส่วนใหญ่คุณก็อย่างนั้นใครก็ได้ใครก็ได้ค่ะเราไม่มีสิทธิ์เลือกอยู่แล้วใช่ไหมเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มค่ะแต่ว่าที่เลือกคุณเต่าเนี่ยเราไม่ได้เลือกคุณลี่คุณลี่อย่าเสียใจนะคะจริงๆแล้วคุณลี่เนี่ยเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะแล้วแบบเหมือนนักร้องอาชีพเลยแต่ว่าเนื่องด้วยสิ่งคุณลี่เนี่ยอาจจะดูแข็งแรงไปนิดนึงแต่คุณเต่าเนี่ยเสียงเขาจะหวานเหมือนเจ้าของเพลงและอีกสิ่งนึงนะที่คุณเต่าได้ใจดิฉันไปนะคุณเต่าปากกระใจตรงความเป็นคนที่จริงใจอะอะไรเงี้ยถามว่ามีเมียยังมีแล้วคุณเต่าเอาเมียมาด้วยหรือเปล่าคะเขาบอกครับผมเอาเมียมาด้วยครับดูสิเรื่องแบบนี้ยังบอกมันได้อ่ะไม่ถึงพามาเอาพี่เอครับเอาเมียมาด้วยแบบครับหลายวันแล้วครับไม่เอาส่วนใหญ่พี่แอดเขาเวลาไปทำงานเขาจะไม่เอาเมียไปด้วยอ๋อไม่เอาเมียมาด้วยครับจริงๆคู่นี้เหมาะเป็นคู่ชิงนะครับไม่ได้สุประมาทโอเล่ไม่ได้สุประมาทโอเล่นะไม่ได้สุประมาทแต่ว่าโอเล่ของเป่าตังค์นะน่าเป็นคู่ชิงนะครับทั้งคุณลี่คุณเต่านะครับเสียงหลับตาฟังแล้วเสียงเหมือนคนเดียวกันร้องแต่ว่าคุณเต่ามีความเป็นศิลปินมากกว่านะครับส่วนคุณลี่อาจจะมีเสียงทองแดงทางใต้นิดนึงนะมีปนอยู่นิดๆสำเนียงเขาแหละแต่ว่าเลิกงานเครื่องไทยเอกสารดีกว่ามั้งครับทำไมพี่ไปเป็นนักร้องดีกว่าดูรูปร่างหน้าตานี่ได้เลยหนักใจครับหนักใจแทนใครฮะโอเล่ครับก็ชื่นชมทั้งคู่เลยครับร้องได้เหมือนมากเลือกยากจริงๆอย่างที่กรรมการบอกนะครับแต่ว่าคุณเต่าเก็บรายละเอียดได้ดีกว่าครับโอเคขอบคุณมากครับเก็บรายละเอียดการร้องได้ดีกว่าทีหนึ่งคุณลี่เดี๋ยวไปล้างตัวนะครับใช่ครับขอบคุณมากนะครับคุณลี่ครับโอเล่มาเลยแล้วอ่ะมาเอาละครับฮะไม่หวั่นไหวใช่ไหมคุณโอเล่บอกว่าเพลงนี้ชอบโอเล่เป็นเพลงที่เขารู้จักคุณไผ่ร้องมาตลอดชีวิตชอบที่สุดไงชอบที่สุดแล้วมาตายเพลงนี้ด้วยยังครับอ๋อยังนะยังตายยังไม่ตายเพลงที่เราจะร้องต่อไปนี้คือเพลงทบ2ลูกอีสานครับนี่มือต้องงี้ด้วยทำไมผมถึงชอบเพลงนี้ที่สุดไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นเต่าชอบเพลงนี้ไหมชอบครับเพราะซึ้งดีครับซึ้งดีครับซึ้งดีแค่นี้วันนี้เต่ามาแค่นี้พอแล้วไผ่จะชอบไม่ชอบขอให้เมียภูมิใจเอาละเพลงนี้ฟังตัวอย่างก่อนไผ่จำเนื้อได้เปล่าจำเนื้อไม่ได้บอกโอเล่เดี๋ยวโอเล่บอกเนื้อให้โอเล่ลองช่วยนะถ้าพี่เขาหนึ่งนะช่วยพี่เขาที่หนึ่งนะต้องจากบ้านนาถูกเกณฑ์เข้ามาลงทางหนุ่มทบ2ลูกอีสานมาประจำการชายแดนมาลีบ้านเมืองคาดแกงสายตาระแวงพาให้หวานเวชีวิตดังเรือลำน้องลอยเลแหวนบนเส้นได้ปลายกระบอกปืนนี่ใครนี่
อายุ20ต้องเกณฑ์ทหารนี่เพลงนี้กินใจมากเลยนะโอ้โหแล้วเกณฑ์ปุ๊บเสร็จแล้วจากลูกอีสานต้องไปอยู่นู่นชายแดนใต้นี่หนึ่งชายแดนใต้เลยชายแดนมาเลนู่นโอ้โหแล้วเรื่องจริงด้วยนะชีวิตดังเรือตังเกล่องลอยไปโอ้หุยคนลุกอ่ะคนลุกคนลุกเพลงเนื้อหากินใจมากชอบชอบเอาล่ะได้นะขึ้นเสือไว้กันอะไรอ่ะยืนไปข้างหน้านิดนึงลูกขึ้นไปหน่อยให้ตรงมาร์คสิเตามาร์คอยู่นี่ลูกมาร์คหนูอยู่นี่ลูกมาร์คเตาอยู่นี้ตาไปยืนนั้นเดี๋ยวพี่ยืนเองมาร์คเลยพร้อมทบ2ลูกอีสานครับถูกเกณฑ์เข้ามาคมทหารหนุ่มทบ2โลกอีสานมาประจำการชายแดนมาเลบ้านเมืองขัดแย้งสายตาระแวงพาให้ว่าเวชีวิตดังเรือลำน้อยลอยเลเป็นบนเส้นได้มาให้กระบอกปืนจำจากจอมตอนนี้ลมดึงโชยมาวิววิคงหลับฝันดีกันตลอดคืนหนุ่มทหารเกณฑ์ออกลาดตระเวนเสียจนดึกดื่นเดือนเงาดาวตกเสียงนกกลางคืนแววสอนเสียงปืนจากชายเขาหลันในวันดีดีนักการสาวเอายาวีกับบ่าวอีสานเคยยิ้มให้กันแบ่งปันน้ำใจต่างภูมิลำเนาแต่ว่าเราก็เป็นคนไทยปลดประจำการกลับบ้านเมื่อไรเบอร์ที่น้องให้จะมันโทรมาเพื่อเขาโบโดภาพเธอเหมือนไกลมากมายความลับที่ดวงชีวิตที่หมดดับสังเวยความเชื่อแยกดินแบ่งฟ้าอยู่ป้อมน้อยน้อยกอดปืนยืนย้ำตีสามกว่ากว่าเสียงโอละเองของแม่แล้วมาหัวใจครวญว่าคิดพ่อบ้านเด็กอยู่ป้อมน้อยน้อยกอดปืนยืนย้ำตีสามกว่ากว่าสิ่งโอละเหตุของแม่แล้วมาหัวใจครวญว่าคิดฮอดบ้านเด็กหนักใจอ่ะหนักใจแทนคุณไผ่เลยเนี่ยแต่ผมมีความรู้สึกว่าโอเล่เพลงนี้เขาแบบเขาอินมากนะมาดีเลยเขาอินมากเวลาพอเขาร้องแบบปุ๊บนี่เป็นเพลงที่ชอบไงเหมือนยืนอยู่หน้าศาสดีเลยอ่ะใช่ตอนเกณฑ์เลยอ่ะตอนจะจับเลยมันร้องในบังเกอร์เหมือนร้องได้โดนแล้วเลยเออโอ้โหเดี๋ยวเชิญเข้าตู้นะครับเชิญครับเอาละครับมาดูฮะว่าคุณภัยจะเลือกใครเอหรือบีครับแล้วแต่ไผ่ทำไมเลือกวิเคราะห์วิจารณ์มาจริงๆแล้วน้ำเสียงทั้งสองคนก็น้ำเสียงดีทั้งคู่นะแต่ว่าเต่าเขาจะเป็นคนที่ร้องชัดกว่าและนิ่งกว่าใช่ครับแต่ว่าชอบโอเล่เพราะโอเล่เขาดูแบบคือถ้าย้อนกลับไปช่วงที่เราแบบอยู่ในวงการใหม่ๆเรารู้สึกแบบนี้ตอนเริ่มใหม่ครับเวลาอยู่หน้ากล้องทุกวันนี้ก็ยังเป็นนะพี่คือมันจะตื่นกล้องอะหนึ่งสองสามเพราะแอคชั่นเสร็จปุ๊บผมรู้สึกแบบอะไรอย่างงี้รู้สึกแบบเอาละจะเดินซ้ายหรือขวาดีเราจะรู้สึกคิดตลอดเวลาครับครับแต่ว่าชื่อชอบบุคลิกเขาเป็นธรรมชาติดี
นะครับแต่ว่าเต่าเนี่ยเขาจะเซียนในการร้องเซียนในการร้องแต่ในธรรมชาติเพราะเอแล้วแต่แต่ก็ดีทั้งคู่ครับดีทั้งคู่แล้วแต่เต็มที่ก็ตัดไฟตัดไฟฟ้ามือป่ะใช่ป่ะโอเคขอบคุณทั้งสองท่านขอบคุณมากครับโอเล่เต่าเชิญครับไปนะขอบคุณครับแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่แล้วนี่นะต้องขอขอบคุณต้นฉบับของเราด้วยนะครับไผ่พงษ์สะทอนขอบคุณมากครับช่วงหน้าได้เวลาแล้วครับพี่ปะทะกันครับแชมป์ทั้งคู่ครับสุราษฎร์เจอสิงห์บุรีคุณเต้รู้จักทุกที่มีอยู่สองที่ไม่รู้จักไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงสวัสดีคืนไม่น่าเชื่อในครอบครัวหนึ่งมีคนบ้าถึงสองไม่ดอกสโนบานเช้าดอกสะดาวบานเย็นคู่นี้น่ารักมากครับครับโอเคหมดโอเคหมดแบทเทิลกันแต่ว่าการเต้นการร้องมันสนุกมากมาถึงบ้านไม่รักก็ไม่ต้องมาเป็นอะไรไม่รักก็คงไม่มาไม่ทราบว่าเป็นอะไรครับทำไมฮะไม่รักก็คงไม่มาโอเคดูเลยนะแล้วแต่อย่าจะบอกว่าสนับสนุนโดย AISเก๊กหล่อเครื่องดื่มสมุนไพรแท้สูตรจับเลี้ยงแชมพูสมุนไพรเทียร่ามะกรูดมะลิและโปรตีนใหม่เฟรมเม็กซ์มีตัวยาคาร์โบซิทาอีนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาซูซูกิสวิฟต์ RX สโนว์เกิร์ลสควาเลนเซรั่มครีมไฮเตอร์ออกซี่ดูสงครามเพลงเงินล้านแชมป์เจ้าสังเวียน